ก็มีข่าวของแบดบอยที่แบดขนาดที่ทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมเขาถึงเป็นไปได้ขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องจงกลกิ่งเทียนเนี่ยคิดว่าใครเนี่ยเป็นแบดบอยที่สุดในเรื่องตุ้ยตุ้ยโอ้โหต้องรายนี้เลยถูกต้องที่สุดเลยนะคะเจ้าตัวนี้ก็เล่นบทนี้ก็เครียดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะเครียดกันขนาดไหนค่ะจากแชมเปี้ยนเจ้าของผลโหวตขวัญใจมหาชนที่คนรักกันทั้งประเทศมาถึงวันนี้นะคะในตุ้ยเกียรติกมลทำให้คนดูเกลียดเข้ากระดูกในบทนายอภันนะคะในละครเรื่องจงกลกิ่งเทียนงานนี้ต้องให้เครดิตการแสดงในตุ้ยเต็มๆเพราะทั้งสีหน้าแววตาดูเลวเข้าสายเลือดทำชั่วครั้งแล้วครั้งเล่าวางแผนยึดมรดกและหัวใจของนางเอกเออัศริยายังไม่พอยังจะตามรังควานครอบครัวตัวครอบครองตัวนางเอกเจนนี่ที่มีวิญญาณสาวเออยู่ในร่างอีกแถมยังต้องจะเก็บหนุ่มหล่อแสนดีอย่างพระเอกเกรทวรินทร์อีกคนเรียกว่าถึงจะเล่นร้ายมาหลายเรื่องนะคะแต่จงกลกิ่งเทียนกินขาดทุกบทที่เคยแสดงมาแน่นอนค่ะและความชั่วร้ายของนายอภันยังไม่หมดเท่านี้นะคะซึ่งในตุ้ยก็อยากให้เหล่าสาวซื่อได้ดูไว้เพื่อป้องกันตัวเองและให้ติดตามความเลวของเขาต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าจะคาดไม่ถึงขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นตัวสร้างความเข้มข้นในเรื่องนี้ตัวจริงเลยทีเดียวค่ะมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนี่มึงกล้ามาเหยียบบ้านกูอีกเหรอทำไมกูจะไม่กล้าได้ยินข้าวมันจะสุภาพกว่านี้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะคนนี้จะต้องกีดกันเขาออกไปและจะเห็นความร้ายกาจของพี่ตุ้ยหลายๆอย่างก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้กันหลายครั้งหลายครามากเป็นมันยา400,000เล่มเกวียนของผมในเรื่องมี400,000เลยเหรอเป็น400,000ต้องเป็นแสนอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องขุดมาหลายๆเล่มเกวียนมากเพื่อที่จะเอามาหลอกต้องการให้ทุกอย่างมาเป็นของตัวเองใช่ๆฮะแล้วก็สำเร็จด้วยนะก็ฝากติดตามดูด้วยครับครับจงกลกิ่งเทียนครับครับผมดูแล้วขนลุกเลยในความเลวร้ายของพี่ตุ้ยแต่แค่ในบทละครเท่านั้นนะคะตัวเป็นคนน่ารักมากเลยต้องติดตามเป็นกำลังใจกันให้ได้นะคะกับความมันของละครเรื่องจงกลกิ่งเทียนนะคะทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่ฉากมันๆทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะถูกต้องแล้ว